6พฤติกรรมที่ใครๆก็มองว่าหยิ่งเพราะคนเราจำเป็นต้องมีสังคมและมีเพื่อไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่บางคนกลับไม่มีสิ่งเหล่านี้จากพฤติกรรมที่ทำอยู่ซึ่งบางครั้งเราเองก็อาจไม่รู้ตัวว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทำให้คนอื่นมองว่าเราหยิ่ง 1. ไม่สบตากับใครแม้กระทั่งคู่สนทนาบางครั้งเหตุผลที่เราไม่กล้าสบตากับใครก็เกิดมาจากอาการสายตาสั้นและขาดความมั่นใจที่จะมองตาของคู่สนทนาโดยเฉพาะถ้าคู่สนทนามีความสามารถที่เก่งกว่าแต่รู้หรือไม่ว่าการทำแบบนี้มันทำให้คุณดูเหมือนไม่เต็มใจที่จะสนทนากับอีกฝ่ายได้ไม่ว่าจะเป็นท่าทางที่คุณกวาดสายตามองห้องหรือก็มองโทรศัพท์บ่อยๆทำให้คู่สนทนาของคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มจะเบื่อหน่ายในการสนทนาหรือเก่งพอที่จะไม่ต้องฟังความเห็นจากเขาอีกแล้วข้อที่2กอดอกตัวตรงเพราะการกอดอกเป็นลักษณะท่าทางที่ทำให้ดูไม่น่าเข้าหาและไม่น่าพูดคุยด้วยถึงแม้ว่าบางคนจะเผลอทำโดยไม่รู้ตัวก็ตามมันก็สามารถทำให้คนไม่อยากเข้าใกล้คุณได้ซึ่งบางครั้งก็ทำให้คุณดูเหมือนกำลังอารมณ์ไม่ดีนิดๆฉะนั้นแล้วหากคุณไม่ต้องการทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าคุณไม่สนใจฟังเขาหรือคุณเก่งกว่าพวกเขาก็ลองแสดงท่าทีเปิดกว้างด้วยการวางท่าทีสบายๆจะทำให้คุณดูเป็นมิตรและดูเหมือนอยากมีส่วนร่วมในบทสนทนามากขึ้นข้อที่3การชี้นิ้วจำได้ไหมสมัยเด็กๆพ่อแม่มักจะสอนเราไม่ให้ใช้นิ้วชี้สั่งผู้อื่นเพราะมันเป็นกริยาที่หยาบคายและดูก้าวร้าวแต่ว่ามันช่างเป็นท่าทางที่เรามักเผลอทำกันบ่อยๆทั้งในเวลาที่มือไม้กำลังโบกไปมาเวลามีบทสนทนาหรือแม้แต่เวลาชี้สถานที่ต่างๆให้คนอื่นการชี้นิ้วจึงเป็นท่าทางที่เป็นธรรมชาติแต่หากคุณอยากจะปลอดภัยจากการถูกมองว่าหยิ่งแล้วก็ลองผายมือแทนชี้นิ้วดูเพราะมันทำให้ความหมายเหมือนกันเพราะมันให้ความหมายเหมือนกันแถมยังทำให้ดูสุภาพมากยิ่งขึ้นข้อที่4ก็คือมองนาฬิกาบ่อยๆใครๆก็รู้ดีว่าการแสดงทีท่ามองนาฬิกาบ่อยๆหมายความว่าคุณกำลังเบื่อหรือให้ความสนใจกับสิ่งอื่นอยู่เพราะพะวงแต่เวลาว่าบทสนทนาจะสิ้นสุดตรงเมื่อไหร่หรือไม่บางครั้งคนอื่นอาจจะตีความได้ว่าคุณคิดว่าตัวเองสำคัญเกินกว่าจะมาเสียเวลาที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆควรหลีกเลี่ยงท่าทางเหล่านี้หรืออาจจะขอตัวอย่างสุภาพไปเลยหากคุณมีธุระต่อจริงๆ 5. ถอนหายใจการถอนหายใจออกมายาวๆนั้นทำให้เรารู้สึกดีได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าคุณควรจะทำขณะที่กำลังคุยกับคนอื่นอยู่ถึงแม้การถอนหายใจอาจจะออกเนี่ยอาจจะไม่ได้จัดว่าเป็นภาษากายแต่มันกลับสามารถส่งข้อความให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจผิดได้อย่างชัดเจนว่าคุณไม่ได้ใส่ใจรำคาญหรือกำลังตัดสินสิ่งที่พูดคุยกันอยู่ทั้งที่คุณไม่ได้มีเจตนาจะหมายความอย่างนั้นเลย 6. ไม่แสดงสีหน้าใดๆทั้งสิ้นการทำหน้านิ่งหรือหน้าตายแสดงถึงการขาดความมั่นใจและไม่สนใจสิ่งที่กำลังฟังอยู่การแสดงออกทางสีหน้าให้มากขึ้นจะเป็นวิธีที่ช่วยแก้ไขได้แต่ทว่าคุณก็ต้องระมัดระวังการใช้สีหน้าไม่ให้มากเกินไปด้วยอย่างเช่นกรอกตามองบนเลิกคิ้วสูงเพราะท่าทางเหล่านี้อาจทำให้คู่สนทนารู้สึกอึดอัดหรือประหม่าได้เช่นกันฉะนั้นทำสีหน้าให้ปานกลางอารมณ์ดีและสุขภาพเข้าไว้และสุภาพเข้าไว้จะดีที่สุดขอบคุณข้อมูลจากจุดนี้.com